Hi everyone, and welcome to Ask the Thais, the program where we get your questions answered by the Thais about all your burning questions about the quirky Thai cultures. Now in this episode, we're going to talk about everything about Thailand's obsession with fortune telling, superstition, and ghosts and higher beings. So if you're curious about that topic, do stay tuned and enjoy. Now we're going to start the program by introducing ourselves a little bit. So what is your name and what do you do here at the Tiger? Starting from you. Sure. My name is Vishai. I am an English video editor. My name is Nan, and I'm Thai presenter. I am Bon, and I'm Thai presenter. Now, even though everybody here can obviously speak English, but because this subject has to do with traditions that have been passed on from generations to generations, there's very specific terms in this kind of industry, in the fortune-telling industry. So it's probably best that we ask the questions in Thai, but you can follow us with the subtitles down below. Okay, now let's start with our first question. I believe that merit making at the temple will bring me good fortune. 3, 2, 1. Ah, so everybody believes this. This is great. Okay, let's start off with Vishai first. ก็การทำบุญมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างดีขึ้นพอเราได้ช่วยคนอื่นนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้ช่วยจริงไหมแต่ว่าเท่าที่เคยทำมามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมชอบทำแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่พาไปหรือว่ามันเป็นจากที่เราอยากไปอยู่แล้วหรือว่ามีอิมพลูเอนซ์มาจากใครบ้าง Normally แบบจริงๆแล้วมาจากคุณแม่ครับคุณแม่เป็นคนที่เข้าวัดบ่อยมากๆเลยแล้วสิ่งนี้เราก็ได้อะไรอย่างนั้นมาจากคุณแม่เป็นหลักครับแล้วน้องแนนนะคะคือค่อนข้างเหมือนเลยเพราะว่าที่บ้านอ่ะคือคุณแม่จะแบบว่าพาเข้าวัดแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าการที่แบบว่าเราได้แบ่งปันได้ช่วยเหลือคนอ่ะเป็นสิ่งที่แบบจะทำให้มันดีขึ้นตอนเด็กๆอ่ะก็คิดว่าการเข้าวัดดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนว่าอาจจะแบบดีแต่พอเหมือนกับว่าคิดว่ายังไงอ่ะการช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่เข้าวัดอย่างเดียวเหมือนการช่วยเหลือคนอื่นการแบบว่าแบ่งปันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองมากเกินไปอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่แบบทำให้แบบเราสบายใจด้วยแล้วก็ทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วน้องปอนะคะครับผมก็คือเชื่อเรื่องการเข้าวัดทำบุญอยู่แล้วเพราะว่าก็บวชมาเป็นสามเณรมา8 ปี8 ปีเลยเหรอ8 ปีใช่แบบเป็นเนนตั้งแต่อายุ12 ถึง 20ว้าวใช่บวชมาก็เลยค่อนข้างที่จะเชื่อในเรื่องศาสนาพุทธอะไรเงี้ยเข้าวัดทำบุญก็คิดว่ามันจะทำให้ชีวิตแบบดีขึ้นเหรอ so the second question is I believe in fortune telling 3, 2, 1 okay so มีการเชื่อคนนึงแล้วก็ไม่เชื่อ2 คนงั้นเริ่มจากคนที่เชื่อก่อนดีกว่าเคยมีคนทักละกันค่ะทักแล้วมันตรงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอย่างเช่นแบบว่ามันจะมีช่วงนึงที่เหมือนชีวิตแบบดาวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเฮ้ยคือจริงๆนั้นเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ดูดวงเยอะในช่วงนึงของชีวิตแต่พอเราเจออันเนี้ยแล้วเขาทักเราตรงมากว่าเราเกิดจากอะไรเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเลยมันทำให้เราสึกว่าเฮ้ยมันก็อาจจะมีส่วนได้ที่จะแบบว่าจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเริ่มแรกเวลาเราจะดูเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากตรงไหนสมมติว่าพี่แบบอยากจะเริ่มดูดวงมันต้องดูแบบยังไงนะแบบลายมือดูดวงดาวมีหลายแบบมากเลยค่ะคือแนนก็เคยไปดูคือแนนต้องบอกก่อนว่าเคยทำงานในแบบช่วงวงการใช่ไหมมันก็จะมีคนที่แบบเฮ้ยจะดังได้เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องดวงเรื่องโชคแล้วก็คนไหนว่าดีก็ไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่ได้แอดดิกถึงขั้นแบบจะต้องไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีหลายแบบมากมีทั้งศาสตร์ลายมือเนาะศาสตร์ตัวเลขศาสตร์ดวงดาวศาสตร์วันเดือนปีเกิดแต่ว่าเดือนปีเกิดส่วนใหญ่มันก็จะผูกกับดวงดาวอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นกระดานมันก็จะมีว่าตอนที่เราเกิดเนี่ยฟ้าที่เราตกมันมีดวงมีดาวอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไพ่24โอเคเรามาต่อที่ชัยละกันเพราะชัยบอกว่าไม่เชื่ออธิบายนิดนึงว่าทำไมถึงไม่เชื่อส่วนใหญ่คือการดูดวงมันเป็นการดูว่าเฮ้ยชีวิตในอนาคตหรือฟิวเจอร์มันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วผมคิดว่าเรื่องของอนาคตผมเป็นคนตัดสินใจเองดีกว่าไม่อยากให้ใครมาตัดสินใจแบบโฟกัสเรื่องดวงอย่างเงี้ยแบบว่าสมมติว่าเข้าดวงเฮ้ยคุณไม่มีทางเป็นอย่างนี้ได้นะแต่คุณอยากเป็นอย่างนั้นอะถ้าสมมติว่าคุณเชื่อว่าคุณเป็นอย่างนั้นไม่ได้คุณก็คงจะไม่มีทางทำสมมติว่าผมอยากจะเป็นนักแสดงแอคเตอร์ก็ได้แต่ว่ามีหมอดูบอกว่าผมเป็นแอคเตอร์ไม่ได้นะเพราะดวงคุณไม่ดีอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคเชื่อก็ได้ไม่เป็นแอคเตอร์ก็ได้
ผมก็จะไม่มีทางพยายามที่จะเป็นแอคเตอร์เลยแต่เราสามารถบอกหมอดูได้ไหมว่าวิเราอยากรู้แค่แบบเรื่องของความรักอะไรเนี้ยแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ดีไม่ต้องพูดอย่างนี้ได้ไหมมีก็มีมันเป็นแล้วแต่ดีลมากกว่าเวลาคนไปดูดวงก็จะไม่พูดอย่างนั้นเพราะเขาก็อยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตบ้างแล้วน้องปอนเนี่ยมีความคิดเห็นตรงกับวิชัยไหมใช่หรือว่าคิดคล้ายๆกันแล้วก็เคยไปดูรอบนึงแล้วก็ไม่ไปอีกเลยเพราะคือเขาดูมาแล้วเหมือนหมอดูแบบหรือหมอเดาแบบเหมือนเขาสุ่มอ่ะนี่เรียนที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมไม่ no เรียนมอกรุงเทพ no แล้วเขาแบบว่าเนี่ยแบบไม่มีพี่น้องใช่ไหมล่ะอ๋อมี3คนต้องแบบไม่ตรงเลยแบบเดาหนักมากไม่ต้องเดี๋ยวขอถามนิดนึงได้ไหมมันจะพัวพันกับอันแรกที่เกี่ยวกับการทำบุญที่วัดบวกกับการหมอดูในเรื่องสมมตินะว่าพระเขาทักมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณอยากจะเสริมดวงคุณต้องปล่อยปลาเท่านี้ตัวเต่าเท่านี้ตัวอยู่ทำไหมคือถ้าสมมติในจังหวะชีวิตนั้นอะเรารู้สึกว่าเราเจออะไรหลายอย่างแย่ๆแล้วก็จะทำนะเพราะรู้สึกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปหาวิธีแก้ปัญหายังไงสมมติผมเจอปัญหาเรื่องความรักเรื่องเงินเรื่องการทำงานเงี้ยแล้วก็แบบไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงดีแล้วอยู่ดีๆมีคนคนนึงที่แบบน่าเชื่อถือ respectful มาทักว่าเฮ้ยคุณทำอย่างนี้นะชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะเป็นผมก็ทำเพราะว่ามันเป็นการทำความดีด้วยแบบปล่อยปลาไม่ทำให้แบบสัตว์ตายอะไรก็แบบคงจะทำแหละถ้าชีวิตดาวๆอยู่นะแต่ถ้าชีวิตแบบรุ่งโรจน์อยู่ผมก็อาจจะแบบไม่ได้สนใจหรือว่าอาจจะแบบทำก็ทำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วแต่ situation มากกว่าจะเป็นแบบไหนโอเคงั้นเดี๋ยวพี่อาจจะถามด้วยนิดนึงว่าเนี่ยสังเกตว่าทุกคนอ่ะมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่เรียกไม่ถูกมูเตลูมูเตลูมูเตลูโอเคงั้นพี่ขอจะถามนิดนึงว่ามันเกี่ยวกับอะไรมีที่มาที่ไปยังไงสำหรับผมแล้วมันเป็นแค่แฟชั่นอ่ะแต่สำหรับพี่ๆเขามันเป็นเรื่องของความเชื่อหรือว่าเครื่องรางของขลังอ่ะขอถามผู้หญิงก่อนเลยทำไมถึงมีอันนี้แล้วทำไมมันสีมันเยอะจังอันนี้แนนอันนี้แนนร้อยเองอ่ะฮะใช่ค่ะคือแนนอ่ะเกิดราศีมังกรเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นเครื่องรางเป็นรูปนี่เนี่ยคือเป็นราศีมังกรอันนี้คือร้อยเองก็คือไปหามาร้อยแล้วก็สีประจำตัวของราศีมังกรคือสีม่วงแล้วก็เป็นหินอันนี้คือเล่นเป็นหินมงคลหมดเลย อันนี้ก็จะเป็นอะเมทิสที่เป็นหินของราศีมังกรนะคะและนี้เป็นโรสควอตซ์โรสควอตซ์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องความรักช่วยเรื่องเมตตาซึ่งมันดีกับราศีมังกรอยู่แล้วก็จะช่วยเสริมเรื่องความรักความเมตตาส่วนที่ยาวๆนี่คือเงินค่ะหยกชอบมากอยากได้เลยอยากได้เลยนั่นแหละค่ะก็ใส่มาพี่สังเกตว่าไอ้มูตาลูของน้องปอเนี่ยมันไม่เหมือนกับของคนอื่นรบกวนเล่านิดนึงมันมีที่มาที่ไปยังไงก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นแบบเครื่องรางพานบุญกับพระมรซึ่งอันนี้เขาจะช่วยเรื่องแบบผู้ใหญ่เมตตาอะไรเงี้ยส่วนพระมรก็จะเป็นเรื่องแบบการงานชื่อเสียงโดดเด่นในสายงานอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอตัวเนี้ยมันเราแบบเห็นผลเราคือไอ้ไข่อ่ะดังมากเป็นองค์ที่แบบดังเป็นองค์ที่แบบทุกคนต้องรู้จักเขาก็มันมีเคล็ดว่าถ้าเกิดจะไปบูชาตัวเนี้ยต้องขอก่อนถ้าเกิดว่าขอแล้วแบบได้จริงๆอ่ะก็แสดงว่าท่านอายามาอยู่กับเราเดี๋ยวก็นะบูชาแล้วเขาอนุญาตให้เอาตัวเขามาร้อยเป็นกำไรอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาโอเคแล้วไม่มันเป็นความเชื่อใช่ไหมความเชื่อแล้วแต่คนแล้วแต่คนอะไรเงี้ยแต่ของผมอ่ะไปขอไว้ว่าแบบโอเคขออย่างงี้ปุ๊บแล้ว3วันต่อมามันได้ไงก็เลยแบบไปรับท่านมาอยู่ด้วยก็เนี่ยก็เป็นองค์นี้แล้วนี้ก็เป็นหินแบบเดียวกันเลยI know somebody who has changed their name and or phone number for better luck. 3, 2, 1. คนนี้ฮะรู้จักคนนี้อ่ะแต่ว่าเอาความเชื่อก่อนว่ายูเชื่อไหมว่าถ้าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์มันจะดีขึ้นไม่ค่อยอ่ะคือถ้าถามว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์คือถ้าพูดในตามแบบหลักการเลยก็คือแบบถ้าสมมติว่าคนเรียกชื่อเราแล้วชื่อเรามันแบบดูไม่น่าสนใจอ่ะคนก็อาจจะไม่จำแต่ถ้าสมมติชื่อเราน่าสนใจคนก็อาจจะจำทำให้เราอาจจะแบบรู้จักคนมากขึ้นทำให้เราได้งานเยอะขึ้นมันเป็นเรื่องแบบไม่รู้ดิพี่ผู้ตามตรงคือยังไม่ได้เชื่อขนาดนั้นว่าแบบมันจะมีผลต่อชีวิตขนาดนั้นครับโอเคก็ความคิดเห็นคล้ายๆกันแล้วอย่างน้องแนนล่ะได้ข่าวว่าทั้งเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ทำไมถึงเชื่อล่ะคะคืออย่างที่บอกค่ะตอนนั้นน่ะทำงานในวงการช่วงนึงแล้วช่วงนั้นน่ะคือทุกคนบอกว่าเราต้องเปลี่ยนชื่อนะเริ่มเสริมดวงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็เลยเริ่มที่จะเปลี่ยนชื่อก่อนตอนแรก
แล้วก็ไม่เห็นผลอะไรเลย เลยรู้สึกว่าการเปลี่ยนชื่ออ่ะแล้วแต่คนด้วยแล้วการเปลี่ยนชื่อในประเทศไทยอันเนี้ยถ้าใครอยากจะเปลี่ยนถ้าคุณคิดว่าอยากเปลี่ยนนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่านี่เปลี่ยนมา3เปลี่ยนชื่อ3เปลี่ยนนามสกุล3เดี๋ยวหยุดก่อนยูหรอเปลี่ยนชื่อใช่เปลี่ยนชื่อเดี๋ยวนะเปลี่ยนแบบบนบัตรประชาชนใช่เปลี่ยน3รอบเลยแบบแต่เอ้าหรอแต่ก็คือไม่เชื่อเพราะว่ามันไม่เกิดเพราะมันไม่เกิดใช่ไม่แต่ว่าอาจจะแบบตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งเปลี่ยนตอนเด็กตอนช่วงเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วใครแนะนำให้เปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่าเราอยากเปลี่ยนทั้งครอบครัวเลยเปลี่ยนยกตั้งแต่พ่อแม่อะไรเขาเหมือนแบบล้างสิ่งไม่ดีอะไรเงี้ยเขามีความเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าสำหรับตัวนี้นะไม่เชื่อเดี๋ยวนะเราเวลาเปลี่ยนอ่ะเราเปลี่ยนทั้งชื่อจริงนามสกุลจริงเราชื่อเล่นต้องเปลี่ยนด้วยไหมหรือว่าไม่เปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนชื่อเล่นมันเป็นชื่อแบบนิคเนมใช่ใช่มันไม่คุ้มใช่เอาละอย่างน้องแนนเนี่ยเคยเปลี่ยนแล้วกี่ครั้งครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวแล้วไม่เห็นผลคือพ่อโกรธด้วยโอ้โหเป็นชื่อที่เขาตั้งไม่บอกคือแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเปลี่ยนแล้วเผื่อชีวิตดีเผื่อทำงานดีเปลี่ยนปุ๊บไม่ใช่แค่ว่าเอกสารเพราะว่ายุ่งยากเท่านั้นคืออยากจะบอกว่าอย่างที่บอกว่าถ้าใครอยากจะเปลี่ยนอ่ะเนี่ยอยากให้คิดให้ดีเพราะว่าหุยมันแบบไปทำงานไปนู่นนี่นั่นพาสปอร์ตอะไรอ่ะทุกคนจะแบบเปลี่ยนชื่อมาหรอเป็นชื่อมาหรอเพราะว่าชื่อเก่าเราอ่ะมันยังอยู่ในระบบอยู่คือระบบมันไม่ได้ลิงก์กันนะคะของไทยอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบพกแรกๆเลยนะคะต้องพกว่าแบบเปลี่ยนชื่ออย่างโรงพยาบาลอ่ะเขาก็ไม่เก็ทเขาก็ต้องแบบยูต้องมีใบเปลี่ยนชื่อนะอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าช่วงแรกเราต้องพกไปทุกที่ถึงแม้ว่าเราจะบัตรประชาชนเราจะเปลี่ยนแล้วจริงๆใช่แล้วเป็นความยุ่งยากหนึ่งสองคือพ่อโกรธเพราะว่าเขาตั้งมาของเขาอ่ะเขาก็ปรึกษาที่บ้านนิดนึงค่ะถ้าใครอยากเปลี่ยนใช่ good tip good tip ใช่ค่ะแล้วก็มาเรื่องเบอร์เนี่ยเชื่อเพราะว่าแนนอ่ะเปลี่ยนปุ๊บแล้วโอกาสมันมาจริงๆแล้วตอนที่แนนขอเบอร์เนี้ยแนนบอกว่าขอเป็นแบบไม่ต้องมีชื่อเสียงเยอะคือตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากได้ความ privacy ยังไม่ต้องดังมากแต่ขอแบบงานมาเงินมาแล้วกลายเป็นว่ามันมาจริงอะไรเงี้ยคือเปลี่ยนชื่ออ่ะรู้สึกว่าเกลมากแต่ว่าพอมาเปลี่ยนเบอร์อ่ะคือเราได้งานที่แบบเงินดีมาด้วยคืองานเงินดีแล้วก็คือไทเกอร์ใช่ไหมคะอุ้ยจริงค่ะไทเกอร์มูเยอะมากจริงจริงต้องจบทำไรแบบเดือนที่แล้วคือวัดเลยอันนี้ไว้ใครอยากรู้นอกรอบอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนเบอร์อะค่ะคือมีคนหลายคนในรอบตัวที่เปลี่ยนเราเหมือนแบบเห็นผลเราก็เลยแบบชื่อไม่รอดแล้วงั้นเบอร์ละกันเบอร์ปุ๊บอุ๊ยมาดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเชื่อเรื่องเบอร์แล้วก็เคยคุยกับคนนึงที่เขาบอกว่าเขาอะจากศูนย์แต่ตอนนี้เขาเป็นผู้บริหารเลยนะแบบเป็นเจ้าของบริษัทแบบดีเลยอะคือมีเงินแบบโหเป็นธุรกิจเยอะมากอะแต่เขาบอกว่าเขาเริ่มจากการเปลี่ยนเบอร์แล้วเขาเหมือนแบบได้เบอร์มาด้วยไม่ได้แบบเชื่ออะไรแต่พอเปลี่ยนว่าเออเบอร์สวยดีใช้ก็เลยแบบเขาเลยบอกเขาเชื่อสัตว์นี้อะไรเงี้ยพี่จะขอถามได้ไหมว่าลองบอกเรนจ์ของราคาได้ไหมได้ค่ะคนดูที่เขาไม่ใช่เขาแต่ว่าถูกจังอันนี้อยู่ที่ประมาณ20,000กว่าอัพขึ้นไปละกันยังมีอัพแหละแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าแบบเบอร์นี่มีหลายราคามากเลยนะใช่หลายเซกเมนต์มากแบบตั้งแต่ลงท้ายด้วย9บ้างล้านหมื่นแสนล้านก็มีใช่แต่ในรู้สึกว่าตอนนั้นนะฐานะในตอนนั้นไหวประมาณหลักนี้อะไรเงี้ยเราก็ไม่เบียดเบียนตัวเองก็คือแบบโหไม่ไหวมันไม่ไหวไม่ไหวเหมือนกันโอเค everybody so this is the last question I believe in ghosts and spirits 1 2 3ประมาณนี้ก็ได้อ่ะโอเคมีการไม่แน่ใจนะคะบางคนก็ไม่แน่ใจทั้งหมดก็ไม่แน่ใจทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวขอเริ่มจากน้องชัยก่อนก็ที่จริงเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีแบบไม่เชื่อเลยแบบยังไงก็ตามก็คือไม่เชื่อเลยสามารถเดินเข้าป่าช้าออกมาได้ไม่กลัวไม่เชื่อแล้วไม่กลัวไม่กลัวแล้วว่าแต่ว่าด้วยความที่เราแบบมันเป็นอาการเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยเรียกว่าผีอัมภาษาอังกฤษไม่รู้มันเรียกว่าอะไรผีอัมแล้วเราก็แบบเราเจออย่างนั้นแบบหนักมากหนักเลยตอนช่วงแบบตอนช่วงเด็กๆก็เจอนะแต่ว่าแบบตอนโชว์โตขึ้นมาหน่อยตอนช่วงประมาณ16ปีเนี่ยเจอหนักเพราะฉะนั้นเขาเจอหนักมันมาเรื่อยๆเลยถามนิดนึงเจอหนักนี่คือขั้นไหนอ่ะแบบนอนไม่หลับนอนไม่ได้เวลาบอกว่าผีอัมนี่คืออะไรเหมือนกับมันมีวิญญาณมาอยู่ใกล้ๆของมาทับมีเหมือนกับเขามาทับเราปะขยับไม่ได้ขยับไม่ได้อยากดิ้นพยายามจะดิ้นแต่ก็ขยับไม่ได้ที่จริงมันมีชื่อในทางวิทยาศาสตร์เป็นชื่อเลยนะแบบเป็นโรคทางนึงเลยใช่ซึ่งผมว่าผมน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่ที่เคยเจอมาทั้งหมดเลยแบบนั้นนะครับก็คือแบบเรามาหายด้วยอาการเหมือนกับว่าคือตอนนั้นนะครับเขามีเหมือนปฏิบัติธรรม
แล้วผมก็แบบอะไรวะอะไรเงี้ยก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากแล้วเพื่อนก็แบบเออไปเล่นกันอะไรแบบสนุกตอนนั้น16 17แล้วเราก็เจอกันทุกคืนเลยเราก็เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่ต้องเจอตอนนอนต้องเจออย่างนั้นทุกคืนเลยเราก็รู้สึกไม่ดีแล้วเราก็ไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยแล้วก็ทรมานมากคือแบบไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยแบบจะบ้าตายแบบเข้าใจไหมนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งเดินจงกรมอ่ะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกแบบจะตายเหมือนกับเป็นคนดีแหละเป็นคนที่แบบเดินวิ่งเล่นพูดมากอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเราก็แบบโอเคไปเสร็จปุ๊บ2-3 วันแรกคือเราไม่ไหวเราจะกลับอย่างนี้แล้วก็ฝันร้ายเหมือนเดิมทุกคืนนะแล้วเสร็จทีนี้มาวันที่4ครับมันเหมือนกับเป็นเหมือนกับพวกเขาเลยที่แบบไม่เชื่อมาก่อนแล้วอยู่ดีก็เชื่อเราก็เป็นคนนั่งสมาธิเราเฮ้ยแบบมีแม่ชีเหรอสักอย่างบอกว่าเฮ้ยแผ่เมตตาบ่อยๆนะลูกแผ่เมตตาบ่อยๆแล้วก็โอเคเชื่อก็ได้วะแล้วก็แผ่เมตตาทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิเสร็จเดินจงกรมไหว้พระเสร็จเราก็จะแผ่เมตตาทุกครั้งเลยแล้วเสร็จทีนี้มันก็แบบเราก็นอนไปทั้งที่เราจะฝันร้ายเหมือนเดิมคือเราฝันแบบว่าเจอแบบผู้ชายคนนึงใส่เสื้อขาวมาหน้าบ้านเราอะไรเงี้ยแล้วก็มาเดินบอกว่าเฮ้ยบอกว่าจำคนนี้ได้ไหมแล้วเราก็แบบใครว่าเป็นผู้หญิงคนนึงสวยมากใส่เสื้อสีน้ำตาลอย่างเงี้ยยาวๆมาเป็นเดรสแล้วแบบบอกจำได้ไหมบอกจำไม่ได้ครับแล้วเขาก็แบบว่าขอบคุณนะแล้วเขาก็บอกโอเคแล้วก็แบบงงๆว่าแบบขอบคุณอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบมันก็แบบฟู่หายไปแล้วก็แบบเราก็ตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นอาการทุกอย่างของเรามันก็เริ่มดีขึ้นแบบการที่เราเริ่มนอนไม่หลับอะไรเงี้ยนะมันก็แบบเปลี่ยนไปเลยจริงๆครับจนแบบบางทีถ้าเราไปนอนตามวัดหรือว่าในห้องพระเราก็จะเจอเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีวิธีการคือหาคนมานอนด้วยหรือเราต้องห้อยสร้อยพระไว้ไม่งั้นเราก็จะเจออะไรอย่างนั้นตลอดเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความเชื่อเรื่องของพูดผีอะไรอย่างนี้อยู่นิดนึงฮะไอซีอย่างนี้น้องแนนเคยโดนผีหลอกไหมผีอำหรืออะไรนี้ไหมคือผีอำอ่ะมันก็มีแต่พอมันมีวิทยาศาสตร์มาเราก็จะคิดแบบนั้นเพราะเราไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่แน่ใจเพราะแต่ว่าถามว่าตอนเด็กๆอ่ะเจอไหมเจอแล้วเจอหมู่ได้ไงเจอแบบว่าพี่สาวก็เจอแล้วเราก็เจอบ้านเก่าแต่ว่าพอที่แบบไม่แน่ใจเพราะว่าเจอเป็นเสียงแล้วพอหลังจากย้ายบ้านมาก็ไม่เจอกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าหลังนั้นน่าจะจริงเพราะว่าคนที่ไปนอนอ่ะเจอหมดแต่เจอเป็นเลยอะค่ะเจอแบบเป็นคุณตาแล้วทุกคนก็บอกเหมือนกันว่าเป็นแบบคุณตาแก่ๆใช่ก็คือเหมือนไม่ว่าจะเป็นคนที่เลี้ยงมาอยู่เลยทุกคนก็จะเหมือนอยู่ไม่ได้เพราะว่าเหมือนเจอคุณตาคนนี้บอกบางทีนอนแล้วแบบเหมือนเขามานอนข้างๆมาลดอย่างนี้เลยทุกคนเจออย่างนี้กันแต่ว่าพี่สาวกับแนนจะเจออารมณ์แบบว่าเหมือนได้ยินเสียงคนขึ้นเดินขึ้นลงบันไดแต่ก็คือเราอยู่ในห้องแล้วคือห้องมันติดกับบันไดเลยเพราะฉะนั้นการที่ได้ยินเสียงขึ้นลงบันไดอ่ะจะได้ยินจากห้องนั้นแล้วเป็นห้องเด็กนะเหมือนแบบตอนนั้นแนนประมาณเด็กๆเลยอะค่ะพี่สาวก็10 กว่าๆอะไรเงี้ยแนนก็ประมาณ5-6 ขวบเงี้ยแล้วเรายังเป็นเด็กอะแต่เราได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเปิดประตูแบบบางทีเรียกว่าแม่ก็เปิดประตูไว้เฮ้แล้วก็ไม่มีใครใช่ส่วนพี่สาวก็บอกว่าได้ยินตลอดแบบบางทีกลางคืนเนี่ยแนนนอนแล้วแต่พี่สาวยังต้องทำการบ้านอยู่ก็จะได้ยินเสียงได้แหละเดินขึ้นลงบันไดอะไรเงี้ยหรือบางทีพี่สาวก็จะบอกว่านั่งดูทีวีอยู่ดีๆก็มีของแบบเหมือนกลางคืนมากแล้วก็มีของอยู่ดีๆก็ของตกทั้งที่ปิดหน้าต่างอะไรหมดแล้วพี่สาวก็จะรู้ว่าโอเคเขาให้เราไปนอนแล้วอย่างเงี้ยเหมือนเป็นคนดูเหมือนเป็นตาดูแลบ้านหรือเปล่าแบบดูแลเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แต่ว่าพี่ค่อนข้างประทับใจในเรื่องของวิธีการคิด mindset ของน้องแนนกับคนในบ้านนะว่าแบบเอ้ยมันอาจจะมีผีอยู่จริงเฮ้ยแต่ว่ากำลังดูแลพวกเราอยู่นะว่าให้พี่ไปนอนนะมันไม่ใช่ว่าบอกแบบน่ากลัวยูสคิวมากเลยอ่ะคือด้วยความตอนนั้นเรายังเด็กกันด้วยพี่สาวก็มปลายอย่างเงี้ยแนนก็แบบประมาณมอต้นไม่ประมาณประถมปลายๆอย่างเงี้ยห่างกันประมาณ5 ปีเราก็เจอแบบเขาคงดูแลเราแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่คือคนอื่นเจอแบบมานอนมาให้เห็นแต่ที่บ้านไม่มีใครเจอให้เห็นเลยจะเจอแบบมาเตือนมาเคาะว่าแบบพอแล้วหยุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยเจอเป็นรูปคือเจอตอนบวชครับแต่ว่าเขามาเป็นแบบเหมือนไม่ใช่แบบผีอะแต่เป็นเหมือนกับภาษาเราเรียกว่าเทวดาใช่ไหมแบบใส่เสื้อขาวมาแล้วแบบตัวโคตรประกายอะไรแบบเหมือนกับแบบไฟนีออนฉาบไปประมาณนั้นนะเห็นอย่างนั้นครับมันแบบมาแอบดูเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าตามแบบเรื่องโบราณเรื่องสมัยก่อนที่เราไว้ก็คือเหมือนกับตอนนั้นบวชหน้าก็คือบวชหน้าคือก่อนที่เราจะบวชเป็นสามเณรเราต้องใส่เสื้อขาวแล้วก็โกนผมไม่โกนผมก็ถ้าก่อนบวชก็โกนเลยโกนเลยแล้วเราก็แบบใส่เสื้อขาวมา4 วันใช่ไหมแล้วเราก็นอนไม่หลับเราก็เลยลงมากับเพื่อนเรามาลงมาไหว้พระเล่นๆอะไรอย่างงี้เดินขึ้นลงแล้วก็เห็นเหมือนผู้ชายคนนึงแบบใส่เสื้อขาวแบบตัวแบบโคตรแบบประกายเลยยืนแอบมองเราอยู่ถ้าสมัยก่อนเขาเรียกว่าเหมือนกับพญานาคใช่ไหมพญานาคประมาณนั้นนะที่แบบเราแบบ
เขาอยากบวชแต่เขาไม่ได้บวชอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะยูเห็นคนเดียวหรือว่าเพื่อนๆยูที่มาเห็นคนเดียวครับเห็นคนเดียวแต่ว่ายูอยู่กับเพื่อนไหมตอนที่เห็นอยู่ครับแต่คนหนึ่งไหว้พระอยู่ก็เลยเห็นคนเดียวอยากจะถามน้องปอนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เห็นว่าพลิกไปพลิกมาทำไมถึงคิดว่าคนไทยชอบฟังเรื่องผีถ้าคนอาจจะคนส่วนใหญ่อาจจะไม่แน่ใจว่ามันมีผีหรือเปล่าแต่อยากฟังจังอะไรเงี้ยก็ใช่ก็เพราะว่าเขาสับสนไงว่าเฮ้ยสรุปมีจริงหรือไม่มีจริงเพราะการที่เราได้ฟังเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นหลายมุมมองว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยอาจจะไปเจอมาจริงๆแล้วเราก็มากองได้ว่าเฮ้ยไอ้เรื่องนี้เรื่องจริงหรือเรื่องแต่งหรือว่าเฮ้ยเรื่องที่เขาเอามาเล่าทั้งหมดมันแต่งมาหมดเลยหรือเปล่าเพราะมันก็สามารถแต่งได้เองได้แล้วก็อะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมก็ไม่เชื่อเคยท้าไหมเคยท้าไหมว่าฉันอยากจะเจอไม่เคยท้าเพราะว่าคือไม่ได้ลบหลู่ไงไม่ได้แบบว่าเออมาสิมันไม่ได้อยากเจอไม่อยากเจอดีละไม่ท้าไม่อยากเจอใช่แต่คือก็สงสัยว่าเออสรุปแล้วตอนที่เราแบบว่าตายไปเสียชีวิตเงี้ยเราวิญญาณเราจะไปไหนเราจะไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่แบบโอเควิญญาณคนที่เสียชีวิตอาจจะลอยอยู่หรืออาจจะแบบเดินมาอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นวิญญาณก็เป็นไปได้เหมือนกันก็ไม่รู้อะก่อนที่เราจะจบกันวันนี้พี่อยากจะถามทั้ง3คนเราจะพูดยังไงกับคนที่อยู่ทางบ้านที่เขาอาจจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เรื่องของการดูดวงเรื่องของวิญญาณอะไรเงี้ยเราอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างไหม อยากครับก็ถ้าจะให้บอกนะครับก็คือว่าเรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะประเทศไหนหรือว่าที่ไหนก็ตามมันจะมีความเชื่อของคนเหล่านั้นอยู่นะครับคือเราสามารถที่จะบอกได้ดีเบตได้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่จริงนะเรื่องจริงหรือเปล่าเราพิสูจน์ได้แต่ว่าทางที่ดีคือเราอยากพยายามไปแบบว่าไปเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะแบบไปแอคแท็กตรงๆเหมือนกับว่าเขาเชื่อเรื่องนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาในการเชื่อเนาะเราเชื่อเรื่องนี้แล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเราไม่มีสิทธิ์แปลว่าเอ้ยคุณผิดนะคุณถูกนะมันเป็นสิทธิ์ของใครของมันที่จะเชื่อเรื่องยังไงก็ตามมาสำหรับผมแล้วงั้นของน้องแนนก็คล้ายๆกันค่ะคือสุดท้ายแล้วความเชื่อมันก็คือสิทธิ์ที่ส่วนบุคคลอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ถ้าความเชื่อนี้เราแบบว่าอาจจะมาจาก experience ของเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่ามันพอมันเป็นสิ่งที่เขาอาจจะเจอประสบการณ์หรือว่าเป็นความเชื่อของเขาเราก็ respect เขาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากที่จะแล้วก็เชื่อแล้วก็เคารพในความที่เขาไม่เชื่อเหมือนกันใช่ประมาณ good ending แล้วของน้องปอนก็คือใครที่เชื่อก็เชื่อไปใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อใช่ไหมก็ได้ดีแล้วแต่คนแล้วแต่คนแต่ว่าทางที่ดีอย่าไปแบบว่าเห็นคนที่เชื่อแล้วบอกว่าเฮ้ยปัญญาอ่อนแบบไม่ดีคือให้คนที่เชื่อคนที่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปเป็นศัตรูกับคนที่เชื่อส่วนคนที่เชื่อก็ไม่ต้องไปเป็นศัตรูกับคนที่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปเทนเขาว่ายูไม่เชื่อยูจะนู่นน่ะไม่ต้องพยายามเปลี่ยนความคิดคนอื่นให้มาเป็นเหมือนเราถูกต้องก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ Thank you very much you guys for joining me in this episode. I hope you guys enjoyed it. I just want to make a little disclaimer before I leave. These are their personal beliefs and it's something that is very personal to them. So please be kind when you comment. Anyhow, if you find this enjoyable, please smash that like button. Also click subscribe and don't forget to click on the bell to not miss a single episode of The Tiger. Bye. Bye.